มาปิดท้ายกันหน่อยคุณผู้ชมกับดีลการซื้อกิจการที่เขาบอกว่าเป็นดีลที่มีราคาสูงที่สุดในวงการรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งก็เป็นการซื้อขายนะคะของบริษัท Intel ล่าสุดไปตกลงซื้อบริษัทนะคะที่มีชื่อว่า Mobileye ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของอิสราเอลวงเงินสูงมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมประมาณ 1.53 หมื่นล้านดอลลาร์เขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นวงเงินสูงสุดของโลกเลยนะคะในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านระบบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติทางด้านของ Intel เขาก็ยืนยันนะคะบอกว่าข้อสรุปข้อตกลงนี้จะทำให้เร็วที่สุดภายในเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วก็หวังว่าการซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยในการสร้างรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของ Intel ผสมผสานกับระบบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Mobileye ด้วยถ้าเกิดมาดูในส่วนของ Mobileye คุณผู้ชมเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีการก่อตั้งในปี2542วัตถุประสงค์หลักๆของเขาก็คือการลดการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากการขับขี่รถยนต์นะคะซึ่งหลังจากที่มีแผนการนี้ออกมาเขาบอกว่าราคาหุ้นของบริษัท Mobileye นี่พุ่งขึ้นไปเกือบ 35% หลังจากที่ Intel นั้นออกมายืนยันว่าจะซื้อค่ะก็รอติดตามต่อไปนะคะนี่ถือว่าเป็นดีลที่มีการตกลงสูงที่สุดก็ต้องจับตามองค่ะว่าในที่สุดแล้วจะสรุปออกมาเมื่อไหร่ค่ะคุณสุภวรรณ คุณธนิการคะค่ะเดี๋ยวรอดูกันชัดเจนนะคะคุณปิยะวรรณค่ะขอบคุณค่ะ